กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของตีคล้องร้องข่าวค่ะอย่างที่บอกไปว่าในช่วงนี้นะน้องๆหนูๆใครที่ชอบกีฬาฟุตซอลนะคะต้องฟังทางนี้เลยค่ะเพราะว่าเราได้รับเกียรติค่ะจากท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอกนะคะคุณวิรัติอินทรัตน์ค่ะท่านจะมาพูดคุยกับเราว่าการแข่งขันฟุตซอลในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬานั้นเป็นอย่างไรท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องขออนุญาตถามก่อนเลยค่ะว่าโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาค่ะมีที่มาที่ไปอย่างไรคะครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติสำนักงานเขตหนองจอกได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เยาวชนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับค่ะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการออกกำลังกายให้กับประชาชนทั่วไปนะครับค่ะคือความหวังของเราเนี่ยเราตั้งใจไว้ว่าในเรื่องของการแข่งขันฟุตซอลคราวนี้นะฮะเราจะเชิญหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆเข้าร่วมนะฮะเข้าร่วมการแข่งขันนะเราก็ขอให้ผู้ที่สนใจเนี่ยมาร่วมแข่งขันกับเราเนี่ยเราจะเปิดรับถึง5รุ่นด้วยกันนะครับมีรุ่นอายุ12ปีชายอายุ15ปีชาย18ปีชาย18ปีหญิงแล้วก็14ปีหญิงนะครับมี5รุ่นถ้าผู้สนใจเนี่ยก็จะมาร่วมเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับโดยสมัครที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนนะฮะตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่20นะฮะตอนนี้ขยายไปอีก3วันนะฮะเพื่อให้เยาวชนได้ที่ตกหล่นอยู่นะฮะก็จะขยายได้2ไอ้3วันนะฮะค่ะถึงวันที่เท่าไหร่นะคะท่านถึงวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่23นะครับค่ะก็ผู้ที่สนใจนะครับก็จะมานะฮะมาสมัครได้เลยทีนี้เราจะเริ่มแข่งขันเนี่ยนะวันศุกร์นะครับวันศุกร์ขออภัยทีนี้เราจะเริ่มแข่งขันจริงๆก็คือวันเสาร์นี้วันเสาร์พฤษภาคม2558ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปนะครับที่โรงเรียนวัดหนองจอกภักดีนรเสนนะครับก็ใกล้ๆกับเขตหนองจอกเนี่ยนะครับทีนี้ผู้ที่มาร่วมแข่งขันแล้วนะฮะเราจะมีรางวัลให้ผู้ที่ชนะเลิศนะครับในแต่ละรุ่นนะก็เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าร่วมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับนะฮะค่ะต้องขออนุญาตถามอย่างนี้ค่ะว่าในการกีฬาแบบประเภทฟุตซอลเนี่ยค่ะปกติแล้วน้องๆผู้หญิงเนี่ยให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนคะแน่นอนน้องๆผู้ชายเนี่ยต้องสนใจแน่ๆค่ะครับน้องๆผู้หญิงเนี่ยสนใจมากเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้มันฟุตซอลเนี่ยมันเริ่มฮิตตรงที่ว่าหนึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีโครงการหนึ่งคัดเลือกนักกีฬาผู้หญิงรุ่น12 14 16เข้าร่วมการแข่งขันนะฟุตซอลระดับโลกก็แล้วกันนะพูดถึงที่สวีเดนก็จัดทุกปีเนี่ยสำนักการศึกษาเนี่ยก็จะคัดเลือกนักกีฬากลุ่มผู้หญิงเข้าไปร่วมการแข่งขันนะที่ประเทศสวีเดนนะมีนักกีฬาถึงประมาณ700ประเทศนะฮะเข้าร่วมการแข่งขันและทุกปีนะฮะที่กรุงเทพมหานครนะโดยสำนักการศึกษาเนี่ยส่งเข้าแข่งขันจะได้รับรางวัลกลับมาเลยทีเดียวรางวัลกลับมาเลยจะเห็นว่าเราออกรายการพวกนี้จะออกจากรายการทีวีหลายๆช่องด้วยกันนะครับและก็นี่ก็คือแรงผลักดันหนึ่งที่นักกีฬาเราก็มีความหวังที่จะไปแข่งขันระดับประเทศนะฮะระดับประเทศหลังจากที่นักกีฬาแข่งขันเสร็จนะครับคนไหนหน่วยก้านดีนะฮะก็จะมีโสโมสรต่างๆเนี่ยเชิญเข้าไปร่วมมาจองตัวละมาจองตัวเพื่อให้ไปร่วมแข่งขันกับทีมของเขาอะนะฮะอันนี้ก็คือผลประโยชน์ที่เด็กผู้หญิงที่สนใจอยู่ในตอนนี้นะฮะค่ะครับผมแล้วกระแสของทางเขตเองล่ะคะไม่ว่าจะเป็นน้องผู้หญิงน้องผู้ชายสนใจมากน้อยแค่ไหนเราประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนคะก็ทุกๆปีที่เราจัดการแข่งขันเนี่ยเด็กสนใจมากเพราะว่าเนื่องจากในพื้นที่เขตหนองจอกเนี่ยนะฮะสนับสนุนนะฟุตซอลไม่ว่าจะภาคเอกชนนะภาคโรงเรียนอะไรต่างๆของสถานที่ของรัฐนะมีสนามฟุตซอลเกือบทุกที่เลยนะอย่างเช่นพื้นที่ของน้องจอกเนี่ยนะมีพื้นที่ของเอกชนเนี่ยก็จัดประมาณสัก10สนามอ่ะที่จัดการแข่งขันจัดให้มีการเช่าอะไรต่างๆเกิดขึ้นในพื้นที่และนอกจากนั้นก็โรงเรียน37โรงเรียนในเขตพื้นที่เขตน้องจอกเนี่ยนะฮะก็จะมีสนามฟุตซอลอีกประมาณ10ที่อ่ะนะฮะแล้วก็จะมีสนามใหญ่ที่รองรับคนทั่วประเทศนะมาร่วมการแข่งขันคือสนามอารีนา
นะเป็นสนามฟุตซอลที่มีมาตรฐานที่สุดแต่ก็ยังไม่ได้เปิดนะแต่ว่าเร็วๆนี้ก็จะคงจะเปิดให้ประชาชนได้มาร่วมกันแข่งขันฟุตซอลกันนะครับค่ะค่ะขออนุญาตให้ท่านบอกถึงกติกามารยาทในการเล่นกีฬาฟุตซอลนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างรุ่นเราเนี่ยแหมรู้จักแต่กีฬาฟุตบอลแล้วล่ะค่ะค่ะแต่จริงๆฟุตซอลเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นเกมเล็กๆสำหรับให้ทุกคนได้มีโอกาสเล่นปกติเราจะเล่นกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันมีตั้ง18คนอะไรพวกนี้มันก็จะมาจำนวนเยอะแต่นักกีฬาฟุตซอลเนี่ยมี7คนบ้าง5คนบ้างก็แล้วแต่ละกลุ่มนะแล้วแต่ละกลุ่มแล้วแต่กติกานะฮะที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนะครับทีนี้ในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยจำเป็นนักกีฬาต้องมีเทคนิคหลายๆอย่างอย่างเช่นการความคล่องตัวในเรื่องของการเล่นอะไรพวกนี้การเลี้ยงลูกอะไรต่างๆในการเล่นก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมพวกนี้ได้แต่ถามว่าเด็กเนี่ยจะสนใจพวกกลุ่มทีมที่เป็นฟุตบอลไหมทีนี้เด็กก็หันมาเล่นฟุตซอลมากขึ้นก็เป็นเกมเล็กๆและไม่เหนื่อยมากแล้วก็เด็กวัยรุ่นเนี่ยใช้เวลาว่างส่วนใหญ่นะฮะในพื้นที่เองนะฮะก็จะมาร่วมกิจกรรมพวกนี้กลางค่ำกลางคืนนะ4ทุ่ม5ทุ่มยังมีการแข่งขันในพื้นที่เขตหนองจอกเลยครับมีสนามเปิดให้แข่งขันถึงเที่ยงคืนนะครับดีจังเลยเพราะว่าพอกลางวันเนี่ยเด็กอาจจะต้องไปเรียนหนังสือหรือประชาชนไปอ่านไปทำงานแต่ว่ากลางคืนยังมีเวลาว่างอยู่ก็จะมีการจัดแข่งขันภายในพื้นที่นะครับก็มีที่หลายที่ด้วยกันนะหลายที่ด้วยกันครับฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกดีนะคะว่าน้องๆเยาวชนหันมาสนใจกีฬาแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของกีฬามากยิ่งขึ้นนะคะนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากจะเรียนให้ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอกนะคะประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนน้องๆเยาวชนนะคะเข้าไปร่วมชมร่วมเชียร์กับการแข่งขันครั้งนี้ค่ะก็เชิญชวนนะฮะเชิญชวนทั้งประชาชนและเยาวชนนะฮะมาร่วมการแข่งขันนะฮะฟุตซอลกับเขตหนองจอกนะครับเพื่อสนับสนุนของสโมสรนะฮะสนับสโมสรกีฬาของเขตหนองจอกนะครับก็จริงๆถามว่าประชาชนส่วนใหญ่สนใจไหมในพื้นที่เขตหนองจอกนะครับสนใจมากแล้วก็อยากเชิญชวนให้คนที่ฟังนะฮะฟังวิทยุในช่องนี้นะครับได้มาร่วมกิจกรรมอาจจะมาร่วมเชียร์บ้างนะร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบ้างนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ความหวังของเขตว่าจะให้เยาวชนและประชาชนเนี่ยนะฮะที่มีเวลาว่างอยู่เนี่ยนะฮะมาออกกำลังกายกันเพื่อส่งเสริมให้เขาเด็กถ้าได้เล่นกีฬาแล้วจะมีความแข็งแรงนะฮะมันรู้จักได้เยอะฮะความสมัครสามารถสมัครคีการรู้จักการให้อภัยอะไรพวกนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราพยายามที่จะสร้างคนใหเติบโตในเป็นคนที่ดีของประเทศต่อไปนะครับได้ประโยชน์หลายทางมากๆแล้วสิ่งที่สำคัญนะฮะที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้ปัญหาของประเทศก็คือยาเสพติดนะถ้าเขามาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยนะเขาจะเหน็ดเหนื่อยกับการเล่นแล้วเขาจะกลับบ้านอาจจะต้องพักผ่อนแล้วไม่มีเวลามั่วสุมในเรื่องของยาเสพติดอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรด้วยที่อยากจะให้ทุกสำนักงานเขตนั้นมีกิจกรรมดีๆให้เยาวชนเพื่อห่างไกลยาเสพติดนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะท่านคุณวิรัตอินทรัตน์ค่ะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอกขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย้ำกันสักนิดนึงไหมคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ดีค่ะสำหรับใครที่อยากจะโทรสอบถามนะคะสามารถสอบถามได้ที่025431089ค่ะในวันและเวลาราชการค่ะใช่ค่ะกีฬานี้มีประโยชน์หลายด้านจริงๆนะคะทั้งทางตรงทางอ้อมอย่างที่ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการบอกไปนะคะถ้าอย่างนี้เรามาเล่นกีฬากันดีกว่านะจะได้ฟิตแอนด์เฟิร์มใช่แล้วถือเอาวันพุธแบบที่กรุงเทพมหานครก็ได้นะคะเป็นวันฟิตแอนด์เฟิร์มยิ่งถ้าเพิ่มวันเพิ่มเวลาได้เนี่ยโอ้โหร่างกายแข็งแรงอย่างแน่นอนนะคะทีนี้เราไปตรวจสอบในเรื่องของสภาพการจราจรกันสักนิดนะคะน้องลูกน้ำเพราะว่าในช่วงเปิดเทอมนะเมื่อวันจันทร์การจราจรก็ไม่ธรรมดาวันอังคารก็ไม่ธรรมดาวันนี้กลางสัปดาห์แล้วจะเป็นอย่างไรเลยร้องไห้หนักมากเลยหลายท่านนะคะไปดูจุดแรกกันก่อนเลยค่ะเริ่มต้นกันที่พหุรัฐค่ะพหุรัฐนี่ก็จะมีทั้งสถาบันการศึกษาโรงเรียนก็มากมายอย่างภาพที่เราเห็นอยู่ก็แหล่งช้อปปิ้งด้วยใช่แล้วนะคะขวามือก็จะเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยถัดมาก็วิทยาลัยเพาะช่างใช่ไหมคะนะคะแต่วันนี้เนี่ย
รถไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะคะในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาแบบนี้นะคะ4แยกพาหุรัตน์นะคะรถที่มุ่งตรงไปนะคะก็จะไปยังสะพานพุทได้นะคะสำหรับตอนนี้รถที่เป็นรถเมสีส้มที่เลี้ยวซ้ายมานะคะมาจากพาหุรัตน์มุ่งหน้าไปยังสะพานพุทนั่นเองนะคะฝั่งกลับกันค่ะเป็นรถที่มาจากสะพานพุทเลื่อยลงมานะคะถ้าตรงไปค่ะนั่นก็คือจะไปเป้าหมายที่เฉลิมกรุงดิโอสยามแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายนะคะก็คือไปบริเวณบ้านหม้อนะคะอย่างไรก็ตามอย่างที่น้องลูกน้ำบอกไปภาพรวมในขณะนี้ที่บริเวณแยกพาหุรัตน์ยังไม่มีปัญหามากนักนะคะมีรถจากพาหุรัตน์เท่านั้นที่เลี้ยวซ้ายที่มุ่งหน้าจะไปสะพานพุทธ มีปริมาณมากแต่ก็ยังใช้ความเร็วได้นะคะยังถือว่าคล่องตัวดีอยู่มากเลยนะคะต้องมาติดตามกันอีกทีหลังบ่าย3โมงนะคะเพราะน้องๆเลิกเรียนแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่เดินทางมารับนะคะก็อาจจะมีการติดขัดขึ้นบ้างนิดหน่อยนะคะค่ะจากจุดนี้นะคะพาหุรัตน์เราไปต่อกันที่อีกจุดหนึ่งก็เป็นแหล่งสถานศึกษาเหมือนกันนะคะสังฮีค่ะจุดนี้เลยไม่ธรรมดานะคะสังฮีบริเวณนี้ก็ถ้าเราดูจากภาพการจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะตอนนี้มีการปล่อยสัญญาณไฟเขียวแล้วนะคะก็เชื่อว่ามีท้ายแถวแน่นอนนะคะสำหรับด้านฝั่งตรงข้ามก็เป็นบัสเลนส์ละกันก็ค่อนข้างที่จะมีการจราจรคล่องตัวกว่าแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะรถหนาแน่นพอสมควรใช่ค่ะสาวน้อยคนนี้นี่ที่ติดกล้องลงมานะคะทำถูกต้องนะคะคือข้ามถนนก็ข้ามบนทางม้าลายนะคะตอนนี้บริเวณแยกสังฮีค่อนข้างที่จะมีการจราจรหนาแน่นเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเตรียมที่จะมารับคุณลูกแล้วค่ะย่านนี้ก็โรงเรียนหนาแน่นพอสมควรนะคะใครที่จะไปยังบริเวณย่านเนาะหรือว่าจะมุ่งตรงไปเชื่อมต่อนนทบุรีแล้วก็ต้องผ่านสังฮีบริเวณนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีปริมาณรถเยอะสักหน่อยนะคะปริมาณรถหรือว่าใครที่ต้องการที่จะใช้สะพานสังฮีข้ามไปยังฝั่งทนนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าเส้นทางนี้ตอนนี้รถหนาแน่นมากเลยทีเดียวค่ะนะคะก็หลากหลายโรงเรียนเลยนะคะจุดเชื่อมต่อต่างๆนะคะเดี๋ยวจากสังฮีเราไปที่อีกจุดหนึ่งใกล้ๆกันเลยนะคะวชิระค่ะนี่เลยนะคะขยับมาอีกสักนิดนึงนะคะก็เป็นบริเวณแยกวชิระนะคะสำหรับรถที่เลี้ยวขวานะคะคือรถแท็กซี่ที่เลี้ยวขวาไปก็จะเลี้ยวผ่านหน้าโรงพยาบาลนะคะสำหรับรถที่กำลังมุ่งตรงหรือว่าเลี้ยวซ้ายก็เป็นรถที่ลงสะพานสังฮีนะคะแต่ว่าไม่สามารถตรงมาได้เป็นบัสเลนก็ต้องเลี้ยวซ้ายอีกทีแล้วก็เลี้ยวขวาเพื่อมาเจอบริเวณนี้นะคะภาพรวมในขณะนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีรถเยอะนะคะรถที่มุ่งหน้าที่จะไปยังบริเวณในเมืองละกันนะคะบริเวณจุดราชดำเนินกลางหรือว่าไปยังลานพระบรมรูปทรงม้านะคะก็ถือว่าใช่เลี้ยวขวาของรถค่ะก็ถือว่ารถเยอะนะคะตอนนี้มีการติดสัญญาณไฟแดงอีกครั้งก็อย่างไรก็ตามค่ะเส้นนี้นะคะ3เส้น4ย่านก็คือเส้นตรงผ่านแยกวชิระนะคะใครที่ใช้เส้นทางนี้ตอนนี้การจราจรหนาแน่นเลยทีเดียวใครที่จะมาที่ยังบริเวณโรงเรียนโยนส์ออฟอาร์ตหรือว่า3เส้น4ย่านนะคะตรวจสอบกันสักนิดนึงเพราะว่าในช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าเปิดเทอมกันแล้วนะคะช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาน้องๆหนูๆทยอยถือกระเป๋าออกมาหาคุณพ่อคุณแม่แล้วนะก็อย่างไรก็ตามค่ะเตือนกันไว้สักนิดนึงสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องไปรับคุณลูกนะคะอย่างไรก็ตามก็จอดรอรับในจุดที่เขาให้จอดไม่อย่างนั้นโดนปรับนะคะนั่นน่ะสิคะนะคะโดยเฉพาะทางที่ไปบางกระบือสีย่านนี่ก็อีกหลากหลายโรงเรียนเลยนะคะก็อาจจะต้องมีการเผื่อเวลากันสักเล็กน้อยแล้วก็ระวังเรื่องของการจอดรถอย่างที่พี่มะปรางบอกไปนะคะทั้งหมดก็เป็นข่าวสารในตีคล้องร้องข่าวประจำวันนี้อย่าลืมนะคะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะเราสองคนลากันไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ